ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่อง GT 200ก็ตามหรือหลายๆเรื่องในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องไสยศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราเห็นการโต้เถียงซึ่งการโต้เถียงคือหัวใจหลักของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเมื่อเรามีการโต้เถียงเกิดขึ้นเราก็จะหาความจริงได้มากขึ้นว่าต้องแก้ไขยังไงเรื่องของโควิดเองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงต้นเราผ่านมา2ปีเนี่ยช่วงต้นคือช่วงมันเหมือนสถานการณ์ทหารมากๆเลยทุกคนต้องเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยเท่านั้นต้องตามแต่พอผ่านมาปีที่2เนี่ยคนเริ่มคิดเริ่มเถียงเยอะหาความรู้เองด้วยมันไม่ใช่นะอย่างนั้นมึงนอกมึงนอกเขาก็ไม่ใช่อย่างนี้ในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าตัวเลขโควิด -19 เนี่ยนะฮะในวันนี้เนี่ยนะฮะมันปรับลดลงมายอดผู้เสียชีวิตนะฮะเขารายงานผู้เสียชีวิตทั้งหมด20คนนะครับตัวเลขรายงานเช้านี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับแค่ 2,224 รายแบ่งออกเป็นผู้ป่วยในประเทศก็คือ 2,224 รายนี่แหละผู้ป่วยจากต่างประเทศไม่มีอ๋อแล้วก็ผู้ป่วยสะสมฮะอ๋ออันนี้2ล้านกว่าโอเคอันนี้ก็ตัวเลขรวมกำลังรักษาเนี่ย 26,889 นะฮะในนี้เนี่ยบอกว่าผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล725รายหูลดหวบโอเคงั้นแต่ก็ตายอยู่20คนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเรื่องของการผ่อนปรนมาตรการต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกบอกอย่างนี้นะฮะเรื่องของการเสนอให้ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะที่เป็นไอเดียผู้ว่าเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.มอบนโยบายให้มีการปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้แล้วหากสถานการณ์ยังดีขึ้นต่อเนื่องก็จะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือเพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพได้อย่างปกติและทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ซึ่งการออกมาตรการต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลจากสบค.ก่อนไม่สามารถประกาศโดยพลการได้นะผู้ว่าที่1ล้าน4แสนเนี่ยแต่คุณชัชชาติเขาไม่ได้ท้าทายนะเขาแค่เสนอก็เขาก็ประเมินสถานการณ์แล้วคุณชัชชาติก็ประเมินสถานการณ์แล้วสบคเขาประเมินสถานการณ์ช้าไปหน่อยอ้าวคุณก็รีบประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้ใช่ไหมหรือไม่คุณก็ประเมินสถานการณ์แล้วคุณก็บอกอยู่แล้วว่าแผนคุณเนี่ยจะถอดหน้ากากในที่โล่งแจ้งในช่วงเวลาเนี้ยกลางเดือนมิถุนาท่านโฆษกธนากรบอกว่าท่านนายกได้ย้ำว่าการออกมาตรการต่างๆต้องมีความรอบคอบรัดกุมและดำเนินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนปัญหาก็คือมึงมัวแต่รอบคอบเนี่ยนะปัญหาก็คือแล้วจะเขาต้องใช้พรกฉุกเฉินเป็นตัวตั้งไงเขาจะมีเหตุผลอะไรที่จะคงพรกฉุกเฉินเขารอบคอบเวลาที่อ้างจะใช้พรกฉุกเฉินนี่ก็อ้างว่าสถานการณ์มันยังไม่ยังร้ายแรงแต่พอเวลาจะให้เปิดนู่นเปิดนี่ก็บอกว่าผ่อนคลายแล้วไม่รู้คงไว้ทำไมก็นี่ไงสิ้นเดือนนี้ใช่ป่ะสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวก็มีต่ออีกอ่ะเคยดูสินั่นน่ะสิยกเว้นฝีดาดวานอนจะมาเดี๋ยวก็อ้างฝีดาดวานอนอีกอ่ะอันนั้นก็น่ากลัวอยู่ถ้ามันมาจริงใช่แต่คุณต้องคิดถึงเรื่องเอเปคด้วยนะการประชุมมันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็ระดับรัฐมนตรีมันก็จะเริ่มประชุมแล้วในเดือน2เดือนนี้แหละแล้วระดับสุดยอดก็จะไปพฤศจิกายนคุณจะให้เข้ามาประชุมในสถานการณ์ฉุกเฉินก็เอเปคไงต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมีม็อบมีอะไรเขาจะอ้างแล้วมันสง่างามไหมผมนึกไม่ออกว่าผู้นำเหล่านี้เขาจะมาประชุมในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยูเครนเขายังไปยูเครนดีกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันผมคุยกับคุณหมอเนี่ยจะมีแต่ความกลัวได้ไหมครับเขาจะกลัวว่าตอนสงกรานต์กราฟจะพุ่งขึ้นก็ไม่ขึ้นเปิดเทอมจะพุ่งขึ้นก็ไม่ขึ้นหรือจะเปิดประเทศก็เรียบร้อยดีสถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์ในโรงเรียนเองเท่าที่ตามเช็คไม่ว่าจะที่สัจจุฬาหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยแทบไม่มีกรณีของการเป็นคลัสเตอร์จะเป็นก็เฉพาะในโรงเรียนประจำพวกกินนอนคือถึงเวลามันไปติดกันตรงนั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าสามารถจะดูแลจัดการได้ผมถามต่อนิดนึงกรณีของมหาวิทยาลัยตอนนี้ยกตัวอย่างเอาจุฬามหาวิทยาลัยเขาให้เปิดออนไลน์เทอมเต็มในสิงหาคมนี้ยังให้เปิดสิงหาคมยังลุ้นกันอยู่มีแนวโน้มเขาให้เปิดไม่ใช่เหรอจริงดิคือมันยังไม่เป็นประกาศไงครับแต่เดี๋ยวเขาประกาศแล้วหวังว่านะแต่ว่าณขณะนี้ซัมเมอร์เนี่ยที่ตอนนี้เป็นซัมเมอร์นะก็ยังให้เป็นไฮบริดอยู่ซัมเมอร์ไฮบริดคุณชูวัฒน์ไม่เชื่อที่จุฬาที่เขาเปิดเทอมเมื่อไหร่สิงหาเลยฮะสิงหาครับแต่ซัมเมอร์นี้หลายวิชาก็ยังเป็นเรียนออนไลน์อยู่คือนี้ไม่อันนี้ต้องสันนิษฐานว่ากลัวม็อบแล้วผมว่าครอบนี่ไม่ออกรอบครอบตามสบค.เดี๋ยวนิดเดียวแต่ว่างั้นอาจารย์เฉลิมชัยเห็นด้วยกับที่คุณชัชชาติเสนอไหมก็คือหน้ากากเนี่ยข้างนอกเนี่ยเอาท์ดอร์เนี่ยควรที่จะถอดได้ไม่จำเป็นละคือแล้วก็ผับบาร์เนี่ยถึงตีสองได้ยังมองยังไงตรงนี้คือเรามองสองอย่างมิติหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพมิติหนึ่งคือเรื่องของตัวเชื้อโรคเนี่ยใช่ครับผมว่าเราถึงจุดที่เรามีภูมิคุ้มกันในประเทศค่อนข้างสูงแล้วมีทั้งคนที่ติดเชื้อจริงๆมีทั้งคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยเราอยู่ระดับที่เราสามารถจะใช้ชีวิตได้ผมพยายามพูดมาตลอดแล้วผมก็งงว่าทำไมเขาไม่ค่อยเน้นคือจริงๆเรื่องการระบายอากาศสำคัญที่สุดกับเรื่องโควิดเราเคยคุยหลายทีมากกว่าบางทีมากกว่าเรื่องหน้ากากด้วยซ้ำฉะนั้นถ้าคุณอยู่ที่โล่งแจ้งเนี่ย
ในต่างประเทศเป็นปีๆแล้วที่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากดังนั้นจริงๆเราเพิ่งจะเอาไอเดียนี้เข้ามาใช้มันไม่ใช่มันไม่ควรจะต้องรอผู้ว่าเสนอละอันเนี้ยมันตั้งนานแล้วทีนี้อีกมุมนึงคือมุมเศรษฐกิจสังคมนี่ชัดเจนมากว่าเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศเนี่ยซึ่งทุกคนก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกันหมดเลยตอนนี้คือเปิดประเทศกันใหญ่เลยโดยไม่แคร์แล้วเกาหลีแล้วก็ตามไม่แคร์แล้วเพราะว่าเขาต้องการเงินหมุนเวียนงั้นถ้าเราบอกว่ากรุงเทพจะเดินหน้าต่อไปจะมีรายได้เข้ากรุงเทพให้คนทั่วไปได้ใช้เนี่ยเศรษฐกิจมันต้องเดินก็ต้องเปิดดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยภาคการท่องเที่ยวสำคัญมากและภาคบริการก็สำคัญตามมาแล้วคุณจะปิดไว้ตั้งนานได้ยังไงงั้นผับบาร์เปิดถึงตีสองได้มันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนความเปิดธุรกิจบริการเนี่ยใช่ไหมครับว่าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในเกาหลีเขาก็ไม่เคยปิดนะคือเขาจะปิดเป็นโซนมาตลอดเขาจะบอกว่าถ้าโซนนี้เจอระบาดก็ปิดเขาไม่แบบว่าปิดกันทั้งประเทศแล้วผมก็ถามมาตลอดว่าเชื้อมันไม่ได้ระบาดเพราะเรื่องของการกินสุราเชื้อมันไม่ได้ระบาดว่าตอนกลางคืนเท่านั้นมันจะหากินติดเชื้อกันไม่ใช่อันนี้คือนักวิทยาศาสตร์พูดมันเป็นแต่อยู่ในที่อับอากาศใช่ไหมใช่ครับแค่นั้นเองถ้าเรื่องที่ในอดีตที่ผ่านมาเราคิดแต่จะชนะเชื้อโรคไงเราก็เลยไม่คิดว่าจะอยู่กับมันยังไงบ้างงั้นในประเทศที่เขาคิดจะอยู่กับมันเขาต้องหาการอะแดปเปลี่ยนแปลงห้องนี้จะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยขึ้นจะเรียนหนังสือให้ปลอดภัยขึ้นจะไปผับบาร์ให้ปลอดภัยขึ้นเขาต้องคิดแบบนั้นเพราะว่ามันถูกต้องแต่ที่ผ่านมาคิดแต่เรื่องปิดไง อะไรก็ปิดตลอดคืออันนี้เราก็ขำไงฮะไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวถอดหน้ากากอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวคนก็นั่งกันเต็มไปหมดเสร็จแล้วพอเดินออกมาจากร้านต้องใส่หน้ากากเดินฟุตบาทต้องใส่หน้ากากใช่คือถามอาจารย์เจษฎาในภาพใหญ่นิดนึงว่าไอ้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ลงหลักปักฐานในหมู่ประชาชนเลยใช่ไหมก็คงค่อยๆดีขึ้นผมว่าถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่อง GT 200ก็ตามหรือหลายๆเรื่องในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องไสยศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราเห็นการโต้เถียงซึ่งการโต้เถียงคือหัวใจหลักของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเมื่อเรามีการโต้เถียงเกิดขึ้นเราจะหาความจริงได้มากขึ้นว่าต้องแก้ไขยังไงเรื่องของโควิดเองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงต้นเราผ่านมา2ปีเนี่ยช่วงต้นคือช่วงมันเหมือนสถานการณ์ทหารมากๆเลยทุกคนต้องเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยเท่านั้นต้องตามแต่พอผ่านมาปีที่2เนี่ยคนเริ่มคิดเริ่มเถียงเยอะหาความรู้เองด้วยมันไม่ใช่นะอย่างนั้นมึงนอกมึงนอกเขาก็ไม่ใช่อย่างนี้นั้นผมว่าในส่วนนี้ในเซนส์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยผมรู้สึกดีรู้สึกว่าคนก็เถียงมากขึ้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคนตั้งใจหาข้อมูลเองมากขึ้นมากขึ้นครับก็ค่อยๆปลูกฝังไปครับเพียงแต่ผมก็เหมือนท่านชาชอบพูดคือผมเสียดายเรื่องเวลาคือถ้าใครเปิดประเทศได้เร็วคุณก็ได้เงินเข้ามาเร็วคุณก็เดินหน้าได้เร็วถ้าเรายิ่งกลัวเราก็ยิ่งช้ามันก็ไม่คุ้มระยะยาวครับก็รัฐบาลก็คุยเป็นผลงานหมดพอผลไปแล้วอุ๊ยเป็นผลงานหมดเลยที่เปิดประเทศนี่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะไม่ใช่ผลงานที่เรารอดจากโควิดนี่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะตอนนี้วัคซีนก็ล้นไปหมดแล้วล้นถึงขนาดที่แบบหมอแพทย์ชนบทบอกไม่รู้จะส่งมาให้ทำไมนะครับ